นาขอสัมภาษณ์คุณป้านะคะเกี่ยวกับเรื่องการทำงานนะคะเอาใจทำในงานส่งอาจารย์เนาะเลยคำถามแรกนะคะเราเริ่มถามว่าคุณป้าเนี่ยเริ่มทำงานกี่โมงคะแล้วเลิกงานประมาณกี่โมงเริ่มทำงาน7โมงแล้วก็เลิกงานประมาณ4โมงค่ะแล้วตอนเริ่มทำงานเนี่ยเริ่มอย่างไรคะมีแบบใน1วันเนี่ยทำอะไรบ้างก็มาถึงก็เก็บขยะเสร็จก็ทำความสะอาดข้างล่างไมโครเวฟแล้วก็โต๊ะของเจ้าหน้าที่แล้วก็เสร็จแล้วก็กินข้าวนี่เป็นตอนข้าวเช้าแล้วพอหลังจากข้าวเช้านี้ต้องทำอย่างอื่นอีกไหมคะทำคือไปแล้วทำทางเดินน้ำห้องน้ำกว่าจะเสร็จก็เที่ยงบ่ายมาก็เช็ดราวมั่งทำอะไรเช็ดกระจกแล้วแบบนี้ก็คือทำทุกวันเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมแล้วเวลาทำงานเนี่ยจะทำแค่หอเฉพาะหอเดียวหรือว่าทำหลายที่คะทำเฉพาะหอเดียวก็คือหอ F2 แล้วคุณป้าทำงานมากี่ปีแล้วคะเนี่ยทำงานป้าทำงานมาก็ประมาณ3ปี3ปีค่ะแล้วคิดยังไงบ้างคะกับการทำงานที่นี่มีความสุขไหมคะมีความสุขแล้วคิดยังไงกับนักศึกษาบ้างคะแบบบางคนทำห้องน้ำรกหรือว่าเดินสกปรกอะไรอย่างเงี้ยยังไงอ่ะตอบตรงๆไปเลยบอกไม่ถูกเนาะก็ทำไปตามหน้าที่ก็มีบ้างบ่นบ้างทำสุขภูมิมากป้าก็บ่นนิดหน่อยรู้สึกเหนื่อยแล้วพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายเงินเดือนเนี่ยมาเป็นแม่บ้านเนี่ยพอมั้ยคะจะให้พอมันก็คงไม่พอหรอกมันยังไงรายจ่ายทั้งบ้านก็เยอะนะก็พอยังไงอ่ะจุนเจือไปแล้วถ้าเงินเดือนไม่ค่อยพอเนี่ยมีพอจะมีงานพิเศษเสริมบ้างไหมคะอย่างเช่นทำของกระจุกกระจิกขายหรือว่าอย่างอื่นไม่มีเลยนะคะแล้วแบบว่ามีเวลาพักบ้างไหมคะอย่างเช่นวันหยุดพักร้อนหรือว่าอะไรเขาพักให้ไหมคะมีคะถ้าจะมีงานอะไรป้าก็ลาค่ะลาได้ฉันไม่สบายก็ลาได้ค่ะแล้วต้องขอบคุณคุณป้ามากนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นคุณป้าท่านที่สองนะคะที่จะสัมภาษณ์นะคะคุณป้าก็จะเริ่มทำงานกี่โมงคะเหมือนกันเลิกก็คือเหมือนกันก็คือเริ่ม7โมง7โมงเช้าเลิกก็4โมงเย็น4โมงเย็นแล้วเวลาทำงานก็คือเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าแบ่งงานกันยังไงแบ่งคนละฝั่งอ๋อแบ่งคนละฝั่งป้าจะละฝั่งนี้ป้าจะละฝั่งนี้อ๋อค่ะคนละฝั่งค่ะแล้วก็คือทำงานมากี่ปีแล้วคะมาทำยังไม่ถึงปีอ๋อยังไม่ถึงปีใช่ไหมคะว่ากี่เดือนได้คะสิบกว่าเดือนสิบเอ็ดเดือนอ๋อก็คือจะ1ปีแล้วก็มีนาก็ปีแล้วเป็นไงคะคิดยังไงกับการทำงานที่นี่มีความสุขดีไหมสนุกไหมชอบอยู่มาเรื่อยๆค่ะแล้วเด็กที่นี่เป็นไงคะคุณป้าแบบชอบไหมหรือว่าบางครั้งเขาทำอะไรให้เราแบบรู้สึกแย่หรือเหนื่อยไหมก็เหมือนกับที่ป้าสวยก็คือบางคนก็เนาะทำลกอะไรก็เหนื่อยใจแต่ว่าดีนะไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะก็แฮปปี้เด็กๆก็คือคุยกับเราดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุขภาพเรียบร้อยแล้วถ้าพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยค่ะเราโอเคกับตรงนี้ไหมก็มันก็ไม่พอเท่าไหร่แต่ก็พอจุนเจือครอบครัวไปได้แล้วมีงานพิเศษอะไรไม่มีสูงเลยเนาะค่ะแล้วเวลาพักก็เหมือนกันเป็นก็มีแล้วเ
มีไหมคะแบบเจ็บป่วยก็ไม่สบายหรือว่าเรามีธุระอะไรเราก็ขอลาค่ะก็ขอขอบคุณคุณป้ามากนะคะยังไงหลังจากที่ได้ไปทำงานช่วยแม่บ้านมาก็หลังจากที่ได้ไปทำใช่ไหมก็รู้สึกว่างานเนี้ยมันก็แบบเหนื่อยนะเหนื่อยมากๆต้องตื่นเช้าตื่นแต่เช้านี่ขนาดแบบว่าแค่เราไปช่วยเขาทำแค่ไม่เท่าไหร่อ่ะต้องตื่นตั้งแต่กี่โมงอ่ะ6โมงใช่ป่ะแล้วป้าเขาคงต้องแบบตื่นตั้งแต่เช้ามากๆอะไรอย่างเงี้ยเราคิดยังไงกับอาชีพนี้อ่ะกับอาชีพนี้อ๋อจริงๆนะคิดว่ามันก็เป็นอาชีพที่สำคัญนะคิดดูดีว่าถ้าเราไม่มีพวกเขามาคอยช่วยทำความสะอาดให้เราจะมีไหมอะห้องที่สะอาดห้องเรียนที่สะอาดหรือห้องงานที่สะอาดที่จะให้เราใช้อะมันก็ไม่มีจริงวะแล้วว่าอาชีพของพวกป้าแม่บ้านเนี่ยเป็นอาชีพที่สำคัญมากๆ I've been doing some soul searching